หนูภูมิใจค่ะที่เราเป็นตัวแทนวัยรุ่นที่เรายังใส่ผ้าไทยแล้วก็ได้นำเสนอในเรื่องนี้คือมันไม่ได้นำเสนอแค่ผ้าไทยปกติค่ะมันนำเสนอวิธีการทอผ้าจริงๆแล้วก็มีตั้งแต่การเลี้ยงตัวหม่อนไหมการให้อาหารตัวหม่อนไหมการทอการแบบว่าต้มใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกขั้นตอนในเรื่องนี้ก็ได้ดีใจที่ได้นำเสนอวิธีการทอให้กลุ่มชาวทอผ้าแม่ๆเขาได้ชื่นใจว่าวิธีการทอผ้าไหมไทยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วที่มันราคาสูงเพราะว่ากว่ามันจะได้แต่ละเส้นกว่ามันจะทอได้แต่ละลายมันยากมากๆค่ะที่ทางสกลนะคะเขาโทรมาเขาคุยกับผู้จัดการเขาบอกว่าผ้าที่สกลอ่ะขายดีมากเป็นแบบว่าเป็นพวกผ้าครามหรือผ้าไหมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คนมาสนใจผ้าไทยมากขึ้นแล้วก็ได้ทำให้คนได้รู้จักผ้าสิ้นเกาะโซ่ด้วยค่ะ